สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวโคราชสุดเอื้อมฝนตกแค่30นาทีน้ำท่วมสำที่เก่าเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่30สิงหาคม2564มีรายงานว่าหลังฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทำให้เกิดน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจรบนถนนมิตรภาพบริเวณด้านหน้าตลาดเซฟวันฝั่งขาออกจากตัวเมืองนครราชสีมาระดับน้ำลึกประมาณ40เซนติเมตรซึ่งเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากท่อระบายน้ำและร่องกลางถนนเข้ามาสะสมส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดยาวกว่า1กิโลเมตรรถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้รถเก๋งบางคันเครื่องดับกลางถนนขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากมทบ21ค่ายสุรนารีและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพกลางรีบมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและช่วยกันเข็นรถที่เสียออกจากบริเวณน้ำท่วมส่วนซอยข้างเซฟวันมวลน้ำไหลออกมาจากท่อระบายน้ำเข้าท่วมพื้นผิวถนนมีระดับน้ำลึก40เซนติเมตรรถจักรยานยนต์หลายคันจมน้ำรถเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมซ้ำมานานกว่า 5-6 ปีโดยที่หลายหน่วยงานพยายามแก้ปัญหาแต่ก็ยังไม่ได้ผลสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ที่บริเวณตลาดเซฟวันเป็นอย่างมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ